พจแตงโมค่ะผุดคลิปเสียงปริศนานะคะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วความยาวอยู่ที่ประมาณสัก15วินาทีค่ะแล้วต้องบอกนะคะว่าตำรวจเนี่ยเขาออกมาเผยว่าสามารถตรวจสอบและทราบบุคคลที่โพสต์ได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Facebook ก็คือ Happy Melon Official ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะโพสต์ภาพขาที่มีรอยช้ำพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าขาเราเจ็บเราจะไปนั่งยองๆฉี่ท้ายเรือได้อย่างไรไอ้เพื่อนรักแล้วต่อมาไม่นานค่ะอีกสักพักนึงเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เป็นคลิปของแตงโมนั่งอยู่บริเวณหัวเรือค่ะความยาวคลิปอยู่ที่13วินาทีพร้อมกับเขียนข้อความค่ะบอกว่าขนาดนั่งเรือเล่นเนี่ยคลื่นยังกระแทกขนาดนี้แล้วเราจะไปนั่งฉี่ท้ายเรือได้หรอใช่ไหมเพื่อนรักจนต่อมาค่ะพบว่ามีอีกหนึ่งเพจนะคะเป็นเพจ Facebook Happy Melon Monida พัชรวีรพงศ์เป็นอีกหนึ่งเพจได้มีการปล่อยคลิปเสียงปริศนาความยาวอยู่ที่15วินาทีพร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าคลิปเสียงคือมีเสียงคนพูดบอกว่าน่ากลัวคนที่ไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะสมมุติว่าเป็นคุณ A แล้วกันคุณ A เนี่ยบอกว่ามาทิ้งแบบนี้เดี๋ยวใครก็เจอหรอกแล้วคุณ B ก็เลยบอกว่าสงสารมันอ่ะคุณ A ก็บอกว่าแล้วจะไปเจอกันที่ปั๊มทำไมวะกระติกแอนแซนฆ่าบนบกก่อนอำพรางศพและรอที่จะโยนลงน้ำในคืนนั้นนัดเจอกันที่ปั๊มแฮชแท็กไอเพื่อนรักก็เรียกได้ว่าเขาเขียนแคปชั่นไว้แบบนี้นะคะซึ่งในส่วนของประเด็นการปล่อยภาพปล่อยเสียงแล้วก็ข้อความตามเพจแตงโมเนี่ยทางด้านของพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงค่ะผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะคะเขาก็ออกมาบอกว่าตำรวจเนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ทราบข้อมูลบุคคลที่โพสต์รวมถึงสถานที่ที่โพสต์ได้แล้วแต่จนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่พบเจอข้อมูลที่เหมือนโพสต์นั้นมีข้อความในลักษณะเข้าข่ายหรือความผิดกฎหมายทางอาญาเลยจึงยังไม่ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายนะคะเบื้องต้นมองว่าลักษณะของการโพสต์เนี่ยมีความจงใจให้คนเกิดความสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่าการเปิดเผยหลักฐานทางคดีเนี่ยก็คือเหมือนเขาไม่ได้แบบจงใจที่จะแบบปั่นป่วนหรืออะไรนะคะแต่ว่าอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้มีการแจ้งข้อหาแต่อย่างใดค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อรูปคดีนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยผู้เสียหายก็คือแตงโมแต่แตงโมได้มีการเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นถ้าหากคุณแม่และครอบครัวได้รับความเสียหายจากกรณีนี้และต้องการทราบว่าบุคคลที่โพสต์เนี่ยเป็นใครให้มาแจ้งความได้โดยทางตำรวจค่ะก็จะทำการตรวจสอบให้ทันทีนะคะเช่นเดียวกันกับที่บุคคลที่ถูกนำภาพไปโพสต์หากได้รับผลกระทบก็สามารถมาแจ้งความได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะแตงโมนะคะเราเองเนี่ยถูกโพสต์แบบนำภาพไปโพสต์แล้วเราเสียหายเนี่ยก็สามารถมาแจ้งความได้นอกจากนี้ค่ะได้มีการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยพบความเคลื่อนไหวแล้วก็พอทราบรายละเอียดบางอย่างนะคะกรณีนี้เนี่ยการตรวจสอบข้อมูลในมือถือไม่จำเป็นจะต้องมีมือถือของแตงโมอย่างเดียวนะคะแค่เหมือนทราบรหัสเนี่ยก็สามารถเข้าได้ส่วนรหัส iCloud ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนสมองของบุคคลนั้นถ้าหากผู้ใดรู้และนำไปใช้เนี่ยก็จะทราบข้อมูลสำคัญทั้งหมดเลยซึ่งกรณีของแตงโมเนี่ยหากมีการผูกรหัส Facebook แล้วก็ IG เข้ากับ iCloud ก็สามารถรู้แล้วก็ล้วงข้อมูลได้หมดทันทีนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม